กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคะคุณธนัชพรค่ะ29 เมษายน 2523นะคะเวลาเกิด16:15 นฟ้าสว่างเป็นวันอังคารครับถามเรื่องชื่อแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมอันนี้ก็วันจันทร์ใช้วรรคสีนะครับไม่ได้ติดกาลีเดี๋ยวลองดูว่าเลขศาสตร์สวยไหมนะครับธนัชถ้ามีปัญหาเรื่องของความรักนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการเก็บทรัพย์การออมก็ควรจะปรับแก้นะครับเพราะว่าเลขศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพลาดนะส่วนอาชีพที่เหมาะสมดวงนี้เชียร์นะครับเชียร์ให้เรียนในเรื่องของโหราศาสตร์นะถือว่าดีหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ให้มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศอาจจะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายพวกนี้สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัชราพรนะคะเกิดวันที่16 กันยายน 2530ค่ะเวลาเกิด 2-3 ทุ่มเป็นพุธกลางคืนถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของการงานนะว่าค้าขายอะไร16 กันยา 30 พุธกลางคืนถูกต้องนะครับอย่างง่ายของการเสี่ยงโชค2 ปีเลยนะครับทั้งย่าง28แล้วก็29เนี่ยไม่ค่อยดีไม่เอานะครับส่วนอาชีพที่เด่นเสาในดวงสวยนะครับเสาก็หมายถึงพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะทำฟาร์มปศุสัตว์ทำสวนเกษตรหรือถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกพลังงานน้ำมันก๊าซหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเหมืองแร่รับเหมาก่อสร้างนะลองดูว่าเรามีศักยภาพที่จะทำในกลุ่มที่ผมเรียนหรือไม่ทะเบียนรถนะคะ9302ค่ะขยันสำเร็จแต่ระวังความพลิกผันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0เบอร์โทรศัพท์79ถึงมันจะเหนื่อยแต่ก็ยังสำเร็จนะแต่ก็อยากที่จะทำให้หลายอย่างเร็วขึ้นนะครับจะใช้เป็น69นะหรือว่าสลับเป็น19ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภโชคนะคะ15 มิถุนายน 2533ค่ะเวลาเกิด18:47วันศุกร์เปลี่ยนงานดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับสักครู่ครับไม่ดีครับเกณฑ์งานใหม่ไม่ดีเลยนะฉะนั้นแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าปีนี้งานก็ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะจากนี้ไปจนถึงช่วงครึ่งปีเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะครับอดทนให้ผ่านเข้าย่าง25ไปแล้วค่อยว่ากันนะช่วงนี้ไม่เชียร์ให้เปลี่ยนนะครับลัคนาราศีอะไรนะคะเกิดที่กรุงเทพกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะเสาทับลัคก็จะเป็นทรงนี้แหละครับเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายบางทีตื่นเช้าขึ้นมาไม่อยากทำงานจะเป็นทรงนั้นนะครับต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักทายดีอ๋อไม่ใช่สิฟังให้ดีนะฮะถ้ามีคู่ให้ระวังเข้าทำนองรักๆเลิกถ้ายังโสดรักใหม่ที่เข้ามานั้นให้ระวังปัญหาที่สืบเนื่องอาจจะเพิ่งเลิกรากับคนรักแล้วมาเจอกับเราแต่ถึงอย่างไรปีนี้หนีเรื่องของหัวใจไม่พ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจินค่ะ25 มิถุนายน 2544เวลาเกิดบ่าย 3:21 วันจันทร์นะคะผู้ปกครองส่งมาบอกว่ากำลังดื้อนะจะเรียนแล้วก็ควรทำอาชีพอะไรโตขึ้นเขาจะผมใช้คำว่า เขาจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือและพร้อมจะเสียสละซะด้วยซ้ำไป
ตอนโตขึ้นอาจจะต้องช่วยดูอีกประเด็นตรงที่ว่าอย่าให้เขาเชื่อใครง่ายหรือใจดีเกินไปนะครับยืนยันว่าเขาเป็นคนที่โอเคเรียนอะไรดีมี2กลุ่มที่เด่นนะฮะลองสังเกตดูนะครับถ้าไหวก็เชียร์ไปพวกแพทย์เภสัชนะครับทำงานสถาบันการเงินเรียนกฎหมายก็ได้ทั้งนิติกรทนายผู้พิพากษานะครับบัญชีก็ได้นะอีกกลุ่มหนึ่งฮะบัญชีภาษาพวกสื่อสารมวลชนพวกนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิวัฒน์นะคะ12กันยายน2538เวลาเกิด 10:30 นวันอังคารนะคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคะก็คงจะดูว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเตือนนะฮะอังคารกาลียกเป็นตัวเองด้วยนะครับก็คงให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะอันที่1ปัญหาสุขภาพก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง2ในแง่ของงานเป็นอย่างไรแต่งานโดยรวมก็ต้องบอกว่าสอบผ่านนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้ริเริ่มหรือได้รับผิดชอบสิ่งใหม่ๆสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะฝากระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุอย่างที่เรียนหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวรรณนะคะเกิดวันที่วันที่ไม่ได้ระบุมานะคะ1พฤษภาคม2516เวลาเกิด 10:00 นตรงวันอังคารนะถามว่าทำบุญเสริมอะไรแล้วก็รวมไปถึงเนื้อคู่แท้ด้วยถึงจะสูงวัยแล้วนะครับแต่จังหวะเวลาในเรื่องของคู่นั้นก็ยังพอจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในช่วงย่าง43ครับก็คือต้องเลยพฤษภานี้ไปก่อนแล้วคุณควรจะได้คนที่มีตำหนินะครับจึงจะสมรูปหรือคบหากันได้ยืดยาวขึ้นพื้นดวงความรักไม่ดีส่วนใหญ่เสียเปรียบนะการทำบุญเสริมปีจอนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของหลังวันเกิดเนี่ยก็เน้นตักบาตรถวายเพลพระตามความเหมาะสมครับทะเบียนรถ1711ค่ะคู่หลังดีฮะเป็นราชาโชคความมีเสน่ห์ความสะดวกสบายมีคนเมตตาส่วน17เนี่ยสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7โทรศัพท์ก็54ก็บอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมวางแผนดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาติชายนะคะเกิดวันที่18ธันวาคม2510เวลาเกิด 7:52 วันจันทร์นะคะถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ทำบุญอะไรดีรวมไปถึงโชคลาภด้วยดาวอายุกับดาวกาลีอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็คงจะเตือนเป็นกลุ่มแรกๆนะครับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจได้นะปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลและปีนี้อังคารกาลีด้วยนะครับซื้อมีดโกนนะที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณอรุณีทองขาวค่ะคุณอรุณีนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่9พฤษภาค่ะจ้ะพศ2506ค่ะ06ค่ะพฤหัสวันพฤหัสจ้ะกี่โมงประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มค่ะตรงกับพฤหัสตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับก็จะเตือนอย่างนี้นะครับถ้าคุณตัวคุณเองนะขณะนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะก็ให้ระมัดระวังลักษณะถ้ามีใครขอหยิบขอยืมเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงมีโอกาสที่จะถูกเบี้ยวหรือว่าถูกเลื่อนได้นะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรทำธุรกิจส่วนตัวกับเงินทองเนี่ยค่ะทำอะไรจ๊ะเงินทองแบบปล่อยกู้จริงๆก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าในเรื่องของการปล่อยกู้เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพหรอกนะแล้วก็จะเตือนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะให้ระวังในเรื่องของการถูกเบี้ยวนะครับหรือว่าไม่ได้รับเงินชำระคืนตามที่กำหนดใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างคะดวงจะดีหรือเปล่ามีคนนัดไว้จะได้หรือเปล่าคะก็อย่างที่ผมเรียนไงปีนี้
ได้ไม่ครบได้ไม่ตรงเลื่อนนะครับแล้วก็ผมฝากอย่างนี้นะคุณอรุณคุณอรุณีจริงๆถ้าถามว่าคุณมีตังค์มั้ยคุณมีตังค์นะแต่เหมือนกับคุณเก็บไม่ได้และตังค์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวในความหมายก็อาจจะไม่ถึงการให้คนขอยืมก็ได้นะค่ะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องมองว่าเงินสดอยู่กับตัวคุณเองก็มีไม่เยอะถูกไหมค่ะและมันจะช็อตนะมันจะช็อตจากการที่เราเรียกเก็บไม่ได้ค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญช่วงนี้นะก็แน่นอนถ้าเป็นทรงแบบนี้ใช้ไม้นวมเท่านั้นแล้วก็ไปทำบุญเสริมให้คุณซื้อแก้วน้ำก็ได้ฮะนะซื้อแก้วน้ำใช่ถ้าเป็นลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีนะถวายวัด15ลูกหรือ15ใบนะครับและอาชีพปล่อยกู้เนี่ยถ้าวันหนึ่งได้กลับคืนมาแล้วก็พอเถอะนะผมกลัวว่าคุณผมกลัวว่าจะหมดนะฝากอาชีพที่เด่นนะถ้าทำไหวถ้าทำได้ของคุณเนี่ยพฤหัสในดวงสวยนะพฤหัสในดวงสวยก็จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรนะศึกษาโหราศาสตร์ก็ได้นะทำเกี่ยวข้องกับพวกสมุนไพรเรื่องยาการรักษานะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็พอดีทำงานอยู่แบบให้เกี่ยวกับชุมชนนะฮะชุมชนด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเยอะคือเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรค่ะอันเนี้ยทำได้นะแล้วมันจะทำให้คุณมีผมใช้คำนี้นะมันคือไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องเงินนะครับแต่มันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับค่ะจะเป็นทรงนั้นก็ทำได้คือดาวพฤหัสเหมือนกันมันก็เหมือนกับอาชีพเรื่องสุขภาพนั่นแหละนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่างานที่ทำโอเคเหลืออย่างเดียวอย่าให้คนขอยืมเท่านั้นแหละนั่นแหละคิดว่าจะเก็บแล้วเก็บหมดแล้วก็จะไม่ปล่อยแล้วค่ะเป็นคำสัญญานะค่ะนะจะไม่ปล่อยแล้วนะเนี่ยค่ะก็เพราะว่าอยากจะทราบว่าแล้วเรื่องในครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงเกี่ยวกับลูกบุตรใช่ไหมฮะค่ะบุตรมีกี่คนฮะสองคนค่ะคนเล็กอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้โทษทีฮะคนเล็กอายุ26ค่ะถ้าถามว่าโดยรวมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าใช้ได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าคนโตเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยหวือหวาหน่อยนะครับถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่คุยกับแม่เลยคนโตจะโกรธแม่เลยแต่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยโอเคถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือสนับสนุนนะแต่คนโตคุยกันดีๆฮะก็ยังพอที่จะพึ่งพาได้บ้างแต่ว่าอาจจะต้องแบบอยู่แบบมีระยะห่างกันหน่อยเท่านั้นเองโทรไปเขาก็ไม่รับสายก็จะเป็นทรงนี้แหละนะครับค่ะแล้วปีนี้ดวงไม่เคยโกหกจริงๆครับปุตตะเป็นกาลีหมายถึงลูกคนโตเนี่ยจะมีปัญหากับบุตรคนโตนี่แหละก็ของหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณไปถวายของมีคมจะมีกังวลว่าจะมีปัญหากับบุตรคนโตเยอะนะหลังวันเกิดถวายของมีคมช่วงนี้ถวายแก้วน้ำค่ะโอเคแล้วก็สุขภาพฝากดูแลพวกไขข้อด้วยนะของคุณน่ะนะตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าก็เริ่มเป็นแล้วล่ะนะครับค่ะเป็นแล้วค่ะจ้ะโอเคนะโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณบุญรวม20เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มนะคะวันเสาร์ถามว่าจะได้ขายที่หรือเปล่าแล้วก็จะได้ซื้อที่ใหม่ไหมคะอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดมันจะดูสวนทางกันปกติคนเราจะซื้อใหม่ต้องขายของเก่าก่อนนะครับแต่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ย่าง47ตอนนี้ย่าง47กำลังจะหมดอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้มาในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่และจะได้มาเหมือนกันลักษณะฟุกๆไม่ได้คาดคิดหรือมีคนช่วยและสิ่งที่กำลังจะบอกต่อก็คือเกณฑ์ในแง่ของการขายเนี่ยมีชัดเจนในช่วงย่าง48ฉะนั้นถ้ามีใครช่วยเหลือคนใกล้ชิดให้เราซื้อหาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีนะเพราะเกณฑ์มันเด่นและถูกใจและหลังจากที่เราขายได้ค่อยว่ากัน
ถ้าคุณทำได้นะครับพยายามปิดดีลให้จบภายในช่วงย่าง48นะครับเกณฑ์เรื่องการขายหลักทรัพย์ที่ดินครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐมนนะคะเกิดวันที่30เมษายน2528ค่ะเวลาเกิดตี 3:09 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องของการเงินหนี้สินแล้วก็เรื่องของความรักเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ถามเรื่องหนี้จบไหมยังไม่จบและที่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยของจริงจะมาช่วงย่าง31หลังวันเกิดถวายสังฆทานพร้อมกับชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนให้พระสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นฝ่ายอ่อนๆ นะครับเพราะคนรักอาจจะดูแข็งกับเราถ้าโสดก็จะได้เจอครับช่วงนี้ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์73ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ไม่ดีหรอกครับใช้63เถอะครับเป็นคู่มิตรด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณพินินันนะคะเกิดวันที่7พฤษภาคม2539เวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงจะเจอเนื้อคู่ตอนอายุกี่ปีถามโชคลาภด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง19โอ้19เองนะดวงของคุณเนี่ยจะมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือในความหมายภาษาโหรโบราณเขาบอกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือว่าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวเนี่ยคนมีเจ้าของบ้างละหรือถ้าเกิดมีความรักก็อาจจะมีเรื่องการถูกแย่งรักและปีนี้มันเข้าทำนองรักๆเลิกๆในช่วงย่าง19ที่กำลังจะครบเนี่ยนะมีได้มาแล้วก็มีเสียไปนะครับผมไม่อยากให้รีบร้อนเพราะตอนนี้ก็เพิ่ง18ขวบเต็มเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่มีโอกาสลงตัวนะก็เป็นในช่วง24เต็มย่าง25แต่อย่างที่เรียนดูให้ดีนะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีเจ้าของหรือไม่ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เป็นคนลัคนาราศีกันนะครับนะเนี่ยพื้นชะตาสัตว์เลขกับโหราศาสตร์ไทยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับของคุณเนี่ยพินทุบาทเนี่ยเสาเล็งลักก็เสียเรื่องคู่นะฉะนั้นไม่ต้องรีบเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเป็นราศีกันจ้ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายน2536เวลาเกิดตี 1:01 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์โชคลาภและสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ระวังช่องท้องนะครับปีนี้ช่องท้องกับทางเดินอาหารเตือนหลักๆนะครับก็ตักบาตรถวายเพลพระข้าวปลาอาหารน้ำเครื่องดื่มจัดให้ครบเสียงโชคไม่เอาหลายในช่วงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้พักกันสักครู่ค่ะจ้ะ